เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเป็นคุณลาล่าที่แพ้ในเกมนี้ไปนะครับในช่วงนี้คุณลูลูก็จะได้เผาแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าทิ้งไว้กลางทางครับมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าหนักสุดเลยทะเลาะกันกับน้องอยู่บนทางด่วนค่ะ คือทะเลาะสงสัยทะเลาะกันหนักมากน้องทิ้งไว้กลางทางเลยตรงทางด่วนดินแดงตอนประมาณ2:00ค่ะทิ้งกลางออกจากรถไปอย่างเงี้ยเหรอใช่เอ้าอีนี่ก็ลงอีนี่ก็โง่นะคะแล้วไอ้นี่ก็โง่นะทางด่วนที่ดินแดงใช่ทางด่วนดินแดงลงไปตีสองกว่าหนูดูเลยหนูนอนแล้วโทรหาร้องไห้ด้วยนางเอกสุดเจ้าของยุ้ยใส่น่ะเจ้าของมาหาเขาแน่เธอเป็นนันดูก็ตกใจเธอเป็นอะไรเหรอเนี่ยอูอ่ะทิ้งเขาอยู่ตรงอันทางด่วนดินแดงเอ้าเธอไปใส่มากจังเขาก็เล่าเหตุการณ์ไปเออโอเคชาติอูอ่ะมันทิ้งล่าไว้กลางทางอ่ะอยู่ตรงทางด่วนดินแดงอ่ะต้องทำยังไงดวงก็ต้องไปรับสิเอ้ากูเหรอ ตอนลงจากรถแบบด้วยความทะเลาะอ่ะมันจับได้แต่โทรศัพท์ไงคะมันจับได้แต่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์ทุกอย่างก็ปั้งไม่ฟาดเลยไม่มีอะไรเลยมันดีที่มีแต่โทรศัพท์ไม่ได้วางแผนไว้ใช่เหมือนกับตอนที่ปวดขี้แล้วไม่ได้เช็คทิชชู่ใช่คล้ายกันอารมณ์มันมาแต่สุดท้ายก็รู้ว่านางไม่มีกระเป๋าตังค์อะไรเลยเราก็ไปรับโหล่ามึงไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะ2:00มันรู้ไหมว่ามันเป็นเวลานอนของคนที่มีความสุขที่สุดมันกำลังเฝ้าพระอินทร์เลยแหละ2:00เนี่ยแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ไปนอนกัน3 คนผัวเมียเขากำลังกัน3 คนผัวเมียใช่เขากำลังข้างล่างเหมือนเดิมเขากำลังข้างล่างเหมือนเดิมสุดท้ายหนูก็นอนเขาเนี่ยต้องตื่นมารับโทรศัพท์ขับรถออกไปรับเพื่อน2:00ที่ทางด่วนดินแดงที่ทางด่วนดินแดงแล้วพากลับมาที่บ้านเราและหลังจากนั้นให้เพื่อนนอนบนเตียงแล้วลงไปนอนกับเพื่อนภาพอีหลอกเดิมค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเผาเขาหรือว่าเขาจะเผาหนูไม่รู้ว่าหนูจะเผาเขาหรือว่าเขาจะเผาหนูชีวิตหนูมันเป็นแบบนี้พยายามจะเล่าแล้วเหมือนกันเลยจะดีแล้วแหละแต่สุดท้ายมันก็จบเหมือนเดิมหนูต้องนอนพื้นอยู่ดีนอนพื้นอยู่ดีใช่แต่ว่าถ้าวันนั้นนะมันอาจจะต่างกันกับที่เขาเผาเราจะเราเป็นเพื่อนกันอะถ้าทิ้งเขาไว้ตรงนั้นอะหนูไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายกับเขาไหมเพราะว่าเขาสวยมากน้ำก็ไม่อาบจะมีคนเอาไปจะมีคนทิ้งเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะขนาดน้องเขายังทิ้งเลยเขาอาจจะกลับบ้านได้โดยที่โบกรถแล้วก็คนก็ให้ขึ้นผ่านไปได้สัก2 วินาทีเขาก็ให้ลงอีกแล้วก็ทำใหม่มาค่อยเกาะไปทีละ5 เมตร 10 เมตรอ่ะก็จะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ2 คนมาสร้างความสุขให้กับเราอย่างมากนะครับวันนี้ผมขอมอบให้นะครับน้ำแกงพร้อมปรุงตาอร่อยไทยครับรับไปเลยครับต้องขอขอบคุณ2 สาวเพื่อนซีลาล่าและลูลูเป็นอย่างมากนะครับที่มาสร้างความสุขยามเช้าให้กับพวกเราในวันนี้แต่เรื่องราวความแสนสุขในวันนี้ยังไม่หมดลงนะครับเพราะเรามีนัดกับสาวสวยสายแคมป์คนนี้เลยครับคุณเอิร์กพรมพรครับสำหรับวันนี้ครับบ้านแสนสุขของเรานะครับจะพูดถึงคำว่าแกลมปิ้งคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้แขกเชิญของเราต้องบอกเราอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีค่ะมันคืออะไรแกลมปิ้งเนี่ยเพราะว่าผมเห็นคุณลงในอินสตาแกรมพี่เปิดมาหนูเหมือนแบบตอบปัญหาวิชาการเลยถูกเอาคุณไปแบบไปพูดไปอะไรต่ออะไรหลายอันแล้วคือเอิร์ธเพิ่งไปมาเมื่อตอนต้นปีนี้แหละครับคือเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกคือเราก็ไม่เข้าใจหรอกเราเคยได้ยินแต่แคมปิ้งหรือว่าการไปนอนเต็นท์แต่ว่าแกลมปิ้งเนี่ยมันมาจากคำว่าแกลมูรัสบวกแคมปิ้งแคมปิ้งแบบหรูหราหน่อยคือเอิร์กอะอยากจะไปสัมผัสการนอนเต็นท์อยู่ในเต็นท์มันนิยมนะบางคนก็ซื้อเต็นท์มากางที่บ้านที่สนามใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยเราก็อยากไปบ้างแต่เรากลัวเรื่องอะไรหนึ่งคือห้องน้ำเรากลัวเรื่องแมลงเรื่องสัตว์แล้วก็เรื่องของอันตรายเราอยากอยู่แบบ1อากาศดี2ปลอดภัยแล้วเราก็ไม่ใช่กลับมาแล้วเราโอ้โหเป็นผื่นเป็นอะไรคันยุบยุบยิบหรือเป็นมดแมลงกัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าตอนที่คุณไปอากาศกลางคืนหนาวไม่ใช่เหรอหนาวกลางคืนเนี่ยบางทีต่ำกว่า17 องศาด้วยเราก็แบบแล้วเชื่อไหมแล้วเราก็นั่งแบบนั่งหน้าเต็นท์น่ะแล้วเขามีหนังกลางแปลงฉายแล้วเราก็นั่งดูแล้วก็เอาหน้าตากอากาศเย็นๆโอ้ยมีความสุขไม่แล้วผิวไม่แห้งเหรอครับ
อากาศแห้งหนาวเป็นดอยแบบแห้งมากต้องบอกว่าแห้งมากแต่มันไม่ใช่แค่อากาศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอิ๊กว่าอายุเนี่ยแหละตัวสำคัญที่ทำให้ผิวแห้งเลยอ๋อเหรอใช่พี่วิลลี่คือพอยิ่งเข้าเลข5นะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะเขาบอกว่ามันแห้งจนเหี่ยวเลยอะริ้วรอยมันจะมาเยอะพวกจีบๆตามหางตาหรือหน้าผากเนี่ยมาเป็นริ้วๆเส้นๆเลยนะร่องแก้มเนี่ยก็จะยาวไปจนถึงมุมปากและอีกอย่างนึงที่เอิ๊กเกลียดมากฝ้าแดดเอิ๊กเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะพี่วิลลี่ใช้ครีมมาเยอะมากหลายยี่ห้อมากลองมาหมดแต่ติดใจและชอบสุดนะคะตัวนี้ค่ะMinus 20เอามาด้วยนี่เอามาด้วยนี่เลยเพราะว่าพกต้องพกเอาไว้มากองถ่ายต้องใช้ไงก่อนแต่งหน้าตัวนี้เป็นครีมของคุณแม่ลูกหนึ่งพี่แอนสี่เหลี่ยมแล้วดูในรูปนะคุณผู้ชมพี่แอนอายุเลข5นะปัจจุบันเปรียบเทียบกับตอนอายุเลข3ผู้หญิงอะไรยิ่งแก่ยิ่งสวยอ่ะยิ่งดูดีพอเห็นหน้าพี่แอนปุ๊บใครบ้างจะไม่ใช้ตามทุกครั้งที่ใช้เอิ๊กชอบทุกครั้งพอเราทาไปปุ๊บเราเห็นเลยว่าผิวมันค่อยๆชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนที่เคยกว้างจากความแห้งของผิวของเราแลดูกระชับพอรูขุมขนกระชับปุ๊บผิวเราแลดูเรียบเนียนริ้วรอยต่างๆที่มันเคยมีมันก็แลดูตื้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าใต้ตาหรือว่าพวกร่องแก้มอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะสีผิวเราพอเรียบพอเนียนมันก็ค่อยๆเห็นความกระจ่างความสม่ำเสมอขึ้นที่บอกว่าฝ้าแดดตอนนั้นคือเกลียดมากตอนนี้เป็นไงคะคือแลดูจางแลดูดีขึ้นจนแบบไปงานเลี้ยงรุ่นอะแล้วรุ่นเอิร์กอะโหซีรีส์5แต่ทุกคนทักค่ะว่าทำไมเรายังไม่แก่และเอิร์กอยากจะบอกว่าและถ้าวันนี้ค่ะปัญหาทุกอย่างของคุณจะแลดูดีขึ้นได้เพียงแค่วันละ16บาทเอาไหมคะถ้าเอานะกดด่วนเลยค่ะที่หมายเลขคือ1577หรือ LINE @-20 ซื้อ1แถมให้คุณไปอีก2กระปุกเป็น3กระปุกแบบนี้เลยยังไม่หมด99สายเอิ๊กจะให้แบบนี้ใบนี้นะคุณผู้ชมปกติใบนี้ใบเดียวเกือบ 2,000 บาทเอิ๊กแถมให้คุณผู้ชมไปด้วยเอาไปทั้งหมด4ชิ้นนี้ในราคาแค่เพียง 2,990 บาทเท่านั้นแต่กดให้ทัน99สายนะคะ1577หรือ LINE @-20 ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้และใครอยากรูดบัตรเครดิตรูดบัตรได้ด้วยอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เอิร์กที่ใช้พี่วิลลี่หัวหน้าสมาคมซีรีส์5หน้าเคยพังแต่ตอนนี้กลับมาสวยปังทวงบัลลังก์คืนอุค่ะน้องที่รู้จักกันเป็นคุณแม่ลูก2โอ้โหริ้วรอยขึ้นเยอะมากแต่ตอนนี้ริ้วรอยทุกอย่างแลดูจางและแลดูดีขึ้นได้ด้วย -20 เช่นกัน PK วัยใกล้เลข5ครับเห็นไหมยิ่งแก่หน้ายิ่งใสขึ้นเพราะ -20 นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีตลอดนะ4ชิ้นนะ 2,990 เอิร์กให้แค่99สายที่1577ค่ะหรือ LINE @-20 ค่ะมันไม่พอหรอกครับคุณเอิร์กครับอันนี้เรียกว่าเป็นของขวัญให้แฟนๆรายการให้เพิ่มดีกว่าเอางี้งั้นเอิร์กเพิ่มให้เป็น200สายหมายเลขคือ1577หรือ LINE @-20 นะคะวันนี้ 2,990 ค่ะคุณได้ครีมไปถึง3กระปุกคุณได้กระเป๋าไปอีก1ใบ4ชิ้นนะปกติราคาหมื่นกว่านะคะแต่วันนี้ให้จ่ายแค่เพียง 2,990 เท่านั้นแล้วเซตนี้ถ้าคุณได้ไปใช้ได้นานเท่าไหร่รู้ป่ะ6เดือน6เดือนวันละเท่าไหร่นะวันละเท่าไหร่นะ6เดือนแล้วไม่ถึงพันวันละ16บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้และใครอยากรูดบัตรเครดิตรูดบัตรได้ด้วยกดเลยค่ะหมายเลขคือ1577หรือ LINE @-20 โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณเอิร์คครับขอบคุณมากครับความสุขแบบนี้จะมามอบให้คุณได้อีกนะครับกับรายการบ้านแสนสุขในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แขกเชิญของผมทั้งสองคนนะครับเป็นคนที่ขายบริการอยู่แล้วนะครับผมเคยอยู่ในที่เดียวกันผมก็เคยไปใช้บริการของพวกเขาถ้าขายบริการแต่หนูพอขายได้แต่ว่าเขาอะขายได้หรือเปล่าขายก็ไม่ได้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับมันช่างรุนแรงเหลือเกิน